มาสร้างพลังบวกๆ กันต่อก่อนถึงโต๊ะทำงานนะจ๊ะเล่มนี้เล่มเดิมเชื่อมั่นในตนเองคุณบัณฑิตอึ้งรังสีต้องให้เครดิตค่ะจะได้อ่านให้ฟังตลอดไม่โดนข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์วันนี้อ่านหัวข้อทำอย่างไรถ้าคนอื่นดูถูกให้พวกเราฟังกันนะเคยบ่อยใช่ปะล่ะที่โดนดูถูกแล้วก็หงอยไปเลยมาฟังอันนี้แล้วจะหายหงอยทำอย่างไรถ้าคนอื่นดูถูก How to deal with insults เคยรู้สึกโมโหน้อยใจหรือความเชื่อมั่นในตนเองลดลงไหมครับเมื่อถูกคนอื่นดูถูกถ้าคุณเข้าใจจิตวิทยาของการกระทำนั้นก็จะทำให้เราละเลยเพิกเฉยการกระทำแบบนี้ได้ง่ายขึ้นความจริงก็คือว่าคนที่ดูถูกคนอื่นก็แค่พยายามอยากให้ตนรู้สึกดีขึ้นด้วยการกดคนอื่นลงก็เท่านั้นเองมันแสดงให้เห็นถึงความรักตนเองที่ยังไม่สมบูรณ์เขารู้สึกขาดอะไรบางอย่างยังไม่พอใจอะไรบางอย่างกับชีวิตของเขาเองต้องพยายามให้ตนเองรู้สึกเหนือกว่าคนอื่นโดยวิธีปลอมๆมันไม่ใช่เรื่องของคุณมันเป็นเรื่องของเขาความจริงถ้าจิตวิญญาณคุณสูงก็น่าจะส่งความรักความเมตตาไปให้คนเหล่านั้นอย่าให้คำพูดทางลบของคนอื่นมากระทบกระเทือนความเชื่อมั่นในตนเองของคุณในบางประเทศที่ผมไปทำงานเขาไม่ต้องพูดผมก็รู้สึกได้ว่าเขาดูถูกคนจีนคนนี้ฝรั่งบางประเทศเรียกผมรับหลังว่าเจ้าคนจีนไชน่าแมนเพราะในความคิดของฝรั่งบางคนแยกไม่ออกว่าเป็นคนเอเชียชาติไหนจีนไทยญี่ปุ่นลาวเวียดนามเกาหลีหรืออื่นๆเห็นหน้าเป็นคนเอเชียก็เรียกเจ้าคนจีนหมดหรือโดนคนไทยด้วยกันเองดูถูกก็มีเมื่อคุณอยู่ในสังคมก็จะเจอคนประเภทที่วิธีเดียวที่เขาจะรู้สึกดีกับตนเองหรือรู้สึกว่าตนเองสำเร็จได้หรือรู้สึกว่าตนเองสำเร็จได้ก็ด้วยการดูถูกคุณโดยพื้นฐานจากสีผิวพื้นฐานครอบครัวชาติตระกูลเงินเดือนความจนความรวยตำแหน่งขนาดของบ้านถิ่นที่อยู่รถที่คุณขับระดับการศึกษาและอื่นๆอีกบลาๆๆๆซิกซิกล่ากูรูด้านความสำเร็จชาวอเมริกันบอกไว้ว่าอย่าไปใส่ใจคำวิจารณ์จำไว้ว่าสำหรับบางคนวิธีเดียวที่เขาจะได้ลิ้มรสความสำเร็จก็คือการกัดคุณจิตวิทยาการจัดการกับคนเหล่านี้ก็คือเข้าใจว่าเขาแค่อยากจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องสนใจยกระดับจิตวิญญาณคุณให้สูงขึ้นจนคำดูถูกนั้นเอื้อมไม่ถึงนะโอเคไม่สรุปอะไรละสรุปกันเอาเองเพราะว่าชัดเจนตามที่อ่านให้ฟังแล้วก็โชคดีทั้งวันโชคดีทุกวันพบกันใหม่บ๊ายบาย